รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรามาเริ่มทำความรู้จักกันบ้างนั่นก็คือการถามชื่อนั่นเองค่ะการถามชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะเพราะว่าการที่เราจะได้เปิดโลกนะคะได้รู้จักเพื่อนคนจีนมากขึ้นก็เริ่มต้นจากการถามชื่อเนี่ยแหละค่ะและถามว่าถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติอย่างเราไม่มีชื่อภาษาจีนมาก่อนเลยทำยังไงได้บ้างจะมีความหมายว่าฉลาดสวยหรือเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นชื่อที่วัยรุ่นใช้มีคนใช้แซ่สองตัวหรือเปล่ามีไหมก็มีค่ะแต่มีจำนวนน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับคนที่ใช้แซ่แค่ตัวเดียวสวัสดีค่ะตาเจ้าขาวควนหญิงตาเจ้ากวนค่ะจีนจำจานกลับมาเจอกับเพชรธนัทพรอนันทนาเกษมกันอีกแล้วนะคะในรายการจีนจำจานค่ะครั้งที่แล้วค่ะใครตอบเพชรได้บ้างว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรกันไปเรื่องของการถามสบายดีไหมนั่นเองค่ะเรามาทบทวนกันก่อนเลยสบายดีไหมภาษาจีนพูดว่าหนีข่าวมะหนีข่าวมะคุณสบายดีไหมนั่นเองค่ะแต่คนจีนจริงๆแล้วเขาไม่พูดคำว่าหนีข่าวมาเนาะถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดแต่ว่าเขาแค่ไม่เคยชินกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะถามคนจีนเนาะว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างเราจะต้องพูดว่าจุยจินเป็นไงย่างจุยจินเป็นไงย่างช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างและถ้าเกิดเราต้องการจะตอบค่ะว่าฉันสบายดีนะคะตอบได้2แบบด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยที่บอกไปนะคะก็คือถิงข่าวเต้อถิงข่าวเต้อแปลว่า very good ดีมากหรือแบบที่2ค่ะสามารถพูดได้ว่าปูชั่วปูชั่วแปลว่าไม่เลวไม่แย่เลยนะก็คือดีมากนั่นแหละหรือถ้าเกิดว่าชีวิตช่วงนั้นเรารู้สึกแบบว่ามันก็งั้นๆน่ะมันก็ไม่มีอะไรดีมากก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็พูดได้ว่าหมาหมาฮู้ฮู้หมาหมาฮู้ฮู้แปลว่างั้นๆนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเพชรจะลองถามนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไหนลองพูดออกมาหน่อยนะคะว่าช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างพร้อมนะคะ1 2 3 你最近怎么样ตอบออกมาแล้วใช่ไหมคะต้องพูดกันด้วยนะคะทิ้งข่าวต่อปูชั่วหมาหมาฮู้ฮู้ได้หมดเลยแล้วก็มีอีกประโยคนึงค่ะที่แพทแถมไปเมื่อครั้งที่แล้วนั่นก็คือการบอกว่าไม่ได้เจอกันนานมากเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะภาษาจีนเนี่ยเราก็จะพูดว่า好久不见好久不见ดูตามตัวอักษรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะ4ตัวนี้好久不见好久不见ไม่ได้เจอกันนานเลยถัดไปค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการทำความรู้จักเราทักทายกันไปแล้วเรารู้แล้วสวัสดีพูดยังไงขอบคุณขอโทษลาก่อนพูดยังไงรู้แล้วว่าถามว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้รู้แล้วพูดยังไงถัดไปค่ะเรามาเริ่มทำความรู้จักกันบ้างนั่นก็คือการถามชื่อนั่นเองค่ะการถามชื่อในภาษาจีนนะคะจำเป็นประโยคไปเลยค่ะพูดว่า你叫什么名字你叫什么名字ช้าๆอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าประโยคนี้ค่อนข้างยาวหน่อยเนาะ你叫什么名字你叫什么名字คำว่า你นะคะตัวแรกเลยรู้กันอยู่แล้วเนาะ你แปลว่าคุณหรือเธอตัวที่สองคำว่า叫叫ตัวนี้นะคะแปลว่าเรียกค่ะแปลว่าเรียกนะคะตัวที่สามค่ะ什么什么ตัวนี้แปลว่าอะไรอะไรนะคะ什么แล้วก็คำสุดท้ายค่ะ名字名字แปลว่าชื่อ你叫什么名字แปลว่าเธอชื่ออะไรไหนลองพูดตามเพชรอีกครั้งหนึ่งค่ะ你叫什么名字你叫什么名字แปลว่าคุณชื่ออะไรนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเวลาเราต้องการจะตอบเนาะว่าฉันชื่ออะไรก็แล้วแต่พูดขึ้นต้นมาเลยว่า我叫แล้วก็ตามด้วยชื่อของเรา我叫แล้วก็ตามด้วยชื่อของเรา
คำว่าหว่อตัวนี้เนาะแปลว่าฉันหว่อแปลว่าฉันยังจำกันได้ใช่ไหมคะถัดไปค่ะคือคำว่าเจียวเจียวบอกไปแล้วเนาะแปลว่าเรียกเรียกหว่อเจียวแล้วก็ตามด้วยชื่อเนาะอย่างเช่นเพชรนะคะสมมติว่าเป็นคนที่ยังไม่มีชื่อภาษาจีนก็จะพูดได้ว่าหว่อเจียวเพชรหว่อเจียวเพชรแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพชรมีชื่อภาษาจีนนะคะเพชรมีชื่อภาษาจีนเหมือนกันนะชื่อภาษาจีนของเพชรนะคะชื่อว่าหลี่เย่หันหลี่เย่หันเวลาเพชรแนะนำตัวนะคะเพชรก็จะพูดได้ว่าหว่อเจียวหลี่เย่หันหว่อเจียวหลี่เย่หันทีนี้ค่ะเวลาเราต้องการจะสวัสดีนะคะทักทายหลายๆคนสมมติว่าเพชรมาแนะนำตัวต่อคนหลายๆคนนะคะเราทบทวนกันหน่อยสวัสดีทุกคนฉันชื่อเพชรเราก็จะพูดได้ว่า大家好我叫เพชรลองเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาจีนของเพชรบ้างนะคะเป็น大家好我叫李月涵อย่างนี้เลยนะคะอ่ะเราลองเอาตอนนู้นตอนนี้มาผสมกันนะคะเราก็จะเริ่มพูดได้ยาวขึ้นแล้วนะคะสวัสดีทุกคนฉันชื่อ李月涵ประมาณนี้ทีนี้ทุกคนสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองได้นะคะตอนท้ายรายการเพชรจะมาพูดให้ฟังด้วยว่าถ้าอยากจะมีชื่อภาษาจีนทำยังไงได้บ้างถัดไปค่ะเราก็จะบอกเขาว่ายินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักนะคะภาษาจีนพูดว่า我很高兴认识你อีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวเพชรพูดช้าๆอีกครั้งหนึ่งเนาะ我很高兴认识你我很高兴认识你เรามาดูทีละตัวดีกว่านะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยแปลว่าอะไรบ้าง我แปลว่าฉัน很แปลว่ามาก高兴高兴ตัวนี้นะคะแปลว่าดีใจค่ะ happy ดีใจ nice ถัดไปค่ะ认识认识แปลว่ารู้จักตัวสุดท้ายค่ะคำว่านี่ทุกคนตอบกันได้อยู่แล้วค่ะนี่แปลว่าคุณนั่นเองค่ะ我很高兴认识你ก็จะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณนั่นเองค่ะพูดกันอีกครั้งนึงนะคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวค่ะ我很高兴认识你ถัดไปค่ะถ้าเกิดเราจะบอกว่าฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณเหมือนกันฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณเหมือนกันก็ไม่ได้ต่างจากประโยคเมื่อกี้มากเลยค่ะเขาจะใช้คำว่า我也很高兴认识你我也很高兴认识你สังเกตดีๆนะคะเราเติมคำว่า也เข้ามาค่ะ也也ยังจำกันได้อยู่ไหมคะคำว่า也ตัวนี้แปลว่าอะไร也ตัวนี้ค่ะแปลว่าก็เหมือนกันก็เหมือนกันเราก็แค่พูดเติมเข้าไปค่ะว่า我也很高兴认识你เก่งมากค่ะทุกคนทบทวนกันหน่อยค่ะถ้าเกิดจะถามว่าคุณชื่ออะไรก็จะพูดว่า你叫什么名字你叫什么名字ถัดไปค่ะฉันชื่อ李月涵เราก็จะพูดว่า我叫李月涵我叫李月涵ถัดไปค่ะยินดีที่ได้รู้จักคุณยินดีที่ได้รู้จักคุณก็จะพูดว่า我很高兴认识你我很高兴认识你ถัดไปค่ะฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันก็จะพูดว่า我也很高兴认识你我也很高兴认识你นะตอนนี้นะคะทุกคนก็จะสามารถถามชื่อของคนจีนได้แล้วนะคะจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยการถามชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะเพราะว่าการที่เราจะได้เปิดโลกนะคะได้รู้จักเพื่อนคนจีนมากขึ้นก็เริ่มต้นจากการถามชื่อเนี่ยแหละค่ะถัดไปค่ะเพชรมีความรู้ดีๆความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งชื่อในภาษาจีนมาฝากทุกคนกันด้วยนะคะจะบอกว่าชื่อของคนจีนเนี่ยมีความต่างจากภาษาไทยอยู่ค่ะภาษาไทยเนี่ยเรามักจะเอาชื่อขึ้นต้นก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยนามสกุลถูกไหมอย่างเช่นของเพชรก็จะเป็นธนัทพรอนันทนาเกษมอย่างนี้เนาะนามสกุลยาวมากเลยแต่ว่าชื่อของคนจีนนะคะเขาจะใช้แซ่ขึ้นมาก่อนนะคะแซ่ตัวนี้ก็คือนามสกุลนั่นเองนะคะเอาแซ่ขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อค่ะซึ่งส่วนใหญ่เลยนะคะในประเทศจีนนะคะมักจะใช้แซ่หนึ่งตัวแล้วก็ชื่ออีก2ตัวนะคะเป็นรวมกันเป็น3ตัวนั่นเองอย่างเช่นชื่อของเพชรนะคะแซ่หลี่หลี่ชื่อว่าเย่หาน
เย่ขานรวมกันเป็นหลี่เย่ขานนั่นเองค่ะทุกคนถัดไปค่ะในชื่อของคนจีนเนี่ยสามารถมีคนแซ่1แซ่กับชื่อ1พยางค์ได้หรือเปล่าก็มีได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นคำว่าลู่ขานลู่ขานแค่2ตัวก็เป็นชื่อได้เหมือนกันนะคะซึ่งคำว่าลู่ขานเนี่ยนะคะเป็นดาราจีนที่เพชรชอบมากเลยค่ะหล่อมากเลยค่ะทุกคนลู่ขานนะคะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของชื่อคนจีนเนาะที่ใช้แซ่หนึ่งตัวแล้วก็ชื่อหนึ่งตัวนะคะหรือถ้าเกิดถามอีกค่ะว่ามีคนใช้แซ่สองตัวหรือเปล่ามีไหมก็มีค่ะแต่มีจำนวนน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับคนที่ใช้แซ่แค่ตัวเดียวนะคะมีแซ่สองตัวก็มีแล้วก็ชื่ออีกสองตัวก็มีรวมกันเป็นสี่ตัวก็มีแต่ว่าน้อยนั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอมากเลยก็คือใช้3ตัวนะคะแล้วถามว่าถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติอย่างเราไม่มีชื่อภาษาจีนมาก่อนเลยทำยังไงได้บ้างจริงๆการตั้งชื่อในภาษาจีนนะคะเขามักจะใช้ด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีแรกเลยก็คือการถอดเสียงออกมาค่ะถอดเสียงภาษาต่างประเทศออกมาเป็นภาษาจีนนะคะมันจะมีเสียงที่คล้ายกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นชื่อภาษาอังกฤษค่ะสมมติว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขาชื่อว่า Mark คนจีนจะไม่เรียกว่า Mark อย่างนี้นะคะคนจีนก็จะใช้ว่าหมาเค่อสังเกตไหมหมาเค่อคล้ายๆคำว่า mark เลยนะคะหรือคำว่า scott นะคะชื่อคนภาษาชื่อคนฝรั่งชื่อว่า scott คนจีนก็ไม่เรียก scott คนจีนก็จะเปลี่ยนมาเป็นเสียงของเขาก่อนนะคะก็จะเรียกว่าซือเค่อเถ่อซือเค่อเถ่อก็คือ scott นั่นเองนะคะหรือว่าชื่อผู้หญิงค่ะชื่อฝรั่ง mary นะคะคนจีนก็จะเรียกว่าหมาลี่หรือว่าถ้าเป็นชื่อของคนไทยนะคะชื่อว่าธนัทพรเขาก็จะเรียกว่าฐานาเพิงสรุปง่ายๆก็คือชื่อของคนต่างชาติเวลาเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาจีนเขามักจะถอดเสียงเป็นภาษาจีนก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็เลือกตัวอักษรจีนที่มีความหมายดีๆนั่นเองค่ะส่วนถ้าเกิดใครอยากมีชื่อภาษาจีนเพชรแนะนำว่าให้ถามเพื่อนคนจีนเลยค่ะต้องถามเพื่อนคนจีนเลยนะคะเพราะว่าประสบการณ์ตรงค่ะเคยให้คุณครูคนไทยนะคะตั้งชื่อให้แล้วพอมารู้ที่หลังจากคนจีนค่ะว่าจริงๆชื่อที่เพชรเคยใช้ในอดีตเนี่ยเป็นชื่อที่มีแต่ผู้สูงอายุใช้ค่ะไปบอกเพื่อนคนจีนคนไหนก็มีแต่เพื่อนขำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีชื่อภาษาจีนถามเพื่อนคนจีนให้เพื่อนคนจีนช่วยตั้งให้บอกเขาเลยว่าอยากได้ชื่อประมาณไหนอยากจะมีความหมายว่าฉลาดสวยหรือเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นชื่อที่วัยรุ่นใช้บอกคนจีนให้เขาช่วยตั้งให้ค่ะหรือใครถ้าเกิดว่าชอบดาราจีนคนไหนก็แอบเอาชื่อเขามาใช้หน่อยก็ได้เหมือนกันนะหรือใครดูซีรีส์จีนชอบนางเอกคนนี้ชอบพระเอกคนนั้นขอชื่อเขามาใช้หน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะทุกคนเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการถามชื่อคุณชื่ออะไร你叫什么名字ฉันยินดีที่ได้รู้จักคุณพูดว่า我很高兴认识你我很高兴认识你สองประโยคสำคัญค่ะ你记住了吗你记住了吗คุณจำได้หรือยังคะแถมเรื่องของการตั้งชื่อในภาษาจีนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์กันไปเต็มๆเลยสำหรับ EP นี้นะคะสำหรับ EP หน้าค่ะจะต้องมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันอีกแล้วแน่นอนแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องของความรู้แน่นๆอีกเช่นเดียวกันติดตามกันต่อไปด้วยนะคะว่าในครั้งหน้าเราจะมาพูดเรื่องอะไรติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเราเก็บสะสมความรู้ภาษาจีนทุกคนเริ่มพูดภาษาจีนกันได้แน่นอนค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะเพชรธนัทพรอนันทนาเกษมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจ๊เจียนสวัสดีค่ะ